มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คด่วนเลยค่ะ4ราศีหลังราหูย้ายยิ้มรับโชคเรียกว่าการดูดวงเป็นเพียงที่พึ่งทางใจที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับ4ราศีเช็คด่วนหลังราหูย้าย17ตุลาคมนี้มีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ราศีเมษหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ราหูกำลังย้ายราศีชาวราศีเมษต้องอดทนสักหน่อยแม้ว่าจะงานหนักงานเยอะงานงอกแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะการเงินโดยรวมถือว่าดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าจะมีโอกาสรับทรัพย์หน้าบานความรักคนที่มีคู่ความสัมพันธ์พัฒนาอย่างช้าๆแต่มั่นคงเพราะคุณและคนรักผ่านพ้นอุปสรรคปัญหามาด้วยกันมากมายทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นคนโสดช่วงนี้ก็ยังต้องโสดต่อไปยังไม่มีวี่แววที่จะสละโสดในช่วงนี้นะคะราศีพฤษภคนที่เกิดตั้งแต่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานชาวราศีพฤษภต้องเหนื่อยมากเพราะว่าภาระค่อนข้างหนักนะคะมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบมากทั้งงานราชงานหลวงเข้ามาไม่หยุดหย่อนแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าค่ะการเงินมีเกณฑ์ต้องนำเงินมาเก็บใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวแต่ก็ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่มากมายถึงขั้นกระเป๋าฉีกความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลนะคะคนโสดมีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับใครบางคนที่คุณรู้จักมานานราศีเมถุนคนที่เกิดตั้งแต่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานความสำเร็จในชีวิตค่อยๆปรากฏขึ้นทีละเรื่องค่ะโดยเฉพาะงานที่ทำมายาวนานจะสำเร็จได้ส่วนงานที่ดีลใหม่อาจต้องใช้เวลาและความพยายามหน่อยแต่ก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะการเงินมีโอกาสได้ลาภจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักนะคะดวงมีโอกาสได้ลาภจากการลงทุนบ้างแต่ถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับลาภที่ได้มาจากการลงมือทำค่ะความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ดำเนินมาถึงจุดอิ่มตัวจนทำให้มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในไม่ช้าคนโสดมีเกณฑ์ครองโสดต่อไปอีกสักพักราศีกรกฎหรือคนที่เกิดตั้งแต่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานดวงชะตาดีมีความสำเร็จมาเยือนแบบคอมโบเซตโดยเฉพาะสิ่งที่คุณรอคอยมานะคะซึ่งสำเร็จสมหวังในไม่ช้าอย่างแน่นอนช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ถ้าคิดอะไรในใจให้ลุยเต็มที่การเงินช่วงนี้คุณควรจะงดการลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวงไปก่อนนะคะเน้นการออมเพราะว่าในช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเรื่อยๆความรักคนที่มีคู่ความสัมพันธ์รักไม่หวือหวาแต่ว่ามั่นคงมากต่างคนต่างทำงานหนักเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัวคนโสดจะมีคนมารักมาชอบในช่วงนี้ค่ะราศีสิงห์คนที่เกิดตั้งแต่17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากงานจะไม่เหมือนเดิมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมถือว่าดีไม่มีปัญหาติดขัดอะไรค่ะการเงินช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะมีโอกาสได้เงินก้อนโตในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้ลาภจากการเสี่ยงดวงอีกต่างหากค่ะความรักคนที่มีคู่แม้ว่าความรักจะไม่ได้หวานชื่นเหมือนช่วงแรกๆที่คบกันแต่ความผูกพันความห่วงใยยิ่งนานวันก็ยิ่งมีมากขึ้นคนโสดมีโอกาสได้ลองทำความรู้จักศึกษาดูใจใครบางคนราศีกันคนที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาการงานดวงชะตาของชาวราศีกันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวรับมือดีๆค่ะการเงินควรระวังเรื่องการใช้จ่ายตามใจจนทำให้กระเป๋าฉีกได้ส่วนเรื่องโชคลาภและการเสี่ยงดวงต้องรอไปก่อนนะคะความรักคนมีคู่อยู่ๆก็มีคนเข้ามารักมาชอบอีกทั้งๆที่คุณก็มีคนรักอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนคนโสดระวังให้ดีแม้ว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบก็อย่าเพิ่งตีปีกดีใจเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้มีแนวโน้มจะมีคนหลอกมากกว่ามารักค่ะราศีตุลคนที่เกิดตั้งแต่17ตุลาถึง15พฤศจิกาการงานหมดเคราะห์หมดโศกชีวิตชาวราศีตุลหลังโดนบล็อกมานานช่วงนี้คุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหลายอุปสรรคเป็นก้างขวางคอของคุณจะหมดไปค่ะการเงินช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ารายได้แบบก้อนใหญ่ยังไม่เข้ามานะคะความรักคนมีคู่มีเกณฑ์ที่คนนอกเข้ามาวุ่นวายกับความรักของคุณหากใจอ่อนไหวตามสิ่งแวดล้อมอาจทำให้มีปัญหาตามมาคนโสดมีเกณฑ์มีความรักเข้ามาในช่วงแบบคุณไม่ทันตั้งตัวราศีพิจิกคนที่เกิดตั้งแต่16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมการงานยิ้มได้แน่นอนในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะยิ้มออกเพราะว่าการงานดีมีความสำเร็จรวมไปถึงคนที่ทำธุรกิจการค้ามีโอกาสปังมีโอกาสแจ้งเกิดในวงการการเงินมีโอกาสได้ลาภจากหลายช่องทางทั้งลาภจากการทำงานแล้วก็ลาภจากการลงทุนรวมถึงการเสี่ยงดวงด้วยค่ะ
ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเปลี่ยนแปลงจากคู่รักกลายเป็นคู่ชีวิตที่คอยส่งเสริมให้กันและกันประสบความสำเร็จคนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบหลายคนถือว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้เป็นผู้เลือกคนที่ถูกใจนะคะราศีธนูคนที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง13มกราคมการงานบุญภาวาสนาส่งสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มาแบบเกินคาดความก้าวหน้าสมหวังความสำเร็จมาให้คุณชื่นใจแบบขบวนรถไฟกันเลยทีเดียวค่ะการเงินมีเกณฑ์ที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหากใครทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสยิ้มรับทรัพย์ส่วนคนทำงานประจำให้ลองหาอาชีพเสริมเพราะจะมีโอกาสรับทรัพย์จนนับไม่ทันเลยค่ะความรักคนที่มีคู่ช่วงนี้จะมีเหตุให้คุณต้องใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามหากคุณจิตใจหวั่นไหวอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้คนโสดมีคนมารักมาชอบแถมเป็นคนดีด้วยค่ะราศีมังกรคนที่เกิดตั้งแต่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานตารางงานของคุณแน่นมากอย่างกับเซเลบช่วงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างให้รับผิดชอบและคิดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะสำเร็จดีมีความก้าวหน้าปรากฏแต่ปรากฏทีละหน่อยและช้าไม่ทันใจแต่ว่าผลลัพธ์ดีแน่นอนค่ะการเงินมีโอกาสได้ลาภก้อนเล็กๆพอได้หอมปากหอมคอแต่ควรระวังเรื่องการโดนเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวในช่วงนี้ความรักมีเกณฑ์ทะเลาะ กับคู่นะคะตามภาษาลิ้นกับฟันคนโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบเงียบๆไม่เปิดให้ใครรับรู้ราศีกุมคนที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาการงานแม้ว่าช่วงนี้งานจะหนักทำอะไรต้องทำด้วยตัวคุณเองแต่ผลสำเร็จนั้นปรากฏให้เห็นอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากแต่ว่ารายจ่ายมากพอๆกันเพราะฉะนั้นคุณควรวางแผนใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าดีความรักคนที่มีคู่ช่วงนี้พยายามทำใจให้เข้มแข็งเพราะว่ามีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบทั้งที่เขาคนนั้นก็รู้ว่าคุณมีเจ้าของอยู่เต็มอกคนโสดคนที่คุณหมายปองเขากลับไม่สนใจคุณแต่คนที่คุณไม่สนใจเขาเลยกลับมาชอบคุณเฉยราศีมีนคนที่เกิด14มีนาคมถึง12เมษายนการงานการเปลี่ยนแปลงมาเยือนในช่วงนี้นะคะหากย้อนและย้ายออกงานจะได้ย้ายสมใจหรือว่าถ้าใครมีอยู่ที่เดิมจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กรอีกไม่ช้าไม่นานการเงินมีโอกาสได้ลาภจากการทำงานเป็นหลักอาจจะมีงานเสริมงานพิเศษเข้ามาหากว่าวางแผนเก็บเงินดีๆมีโอกาสมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำเลยค่ะความรักคนมีคู่ช่วงนี้งานเยอะมากจนทำให้คุณไม่มีเวลาให้คนรักเป็นผลทำให้ความรักความสัมพันธ์เสียจางห่างเหินคนโสดมีคนเข้ามาขายขนมจีบถึงหน้าประตูใจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ